ถานการณ์ที่เห็นผู้ติดเชื้อข้ามแดนมาจากเมียนมาและเริ่มแพร่เชื้อในประเทศบ้างแล้วยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะหยุดแค่นี้หรือไม่เพราะมีข้อมูลว่าคนไทยที่ข้ามไปทำงานที่โรงแรมวันจีวันอาจจะมีประมาณ200คนนะครับค่ะใน200คนนี้บางส่วนลักลอบข้ามแดนเข้ามาแล้วก็พบว่าติดเชื้อแต่ก็ไม่ชัดนะคะว่าคนอื่นเนี่ยจะลักลอบกลับเข้ามาอีกเท่าไหร่รวมไปถึงคนไทยที่ข้ามไปทำงานที่จังหวัดท่าขี้เหล็กมีประมาณ 1,000 คนด้วยค่ะติดตามจากคุณโกวิทย์บุญธรรมค่ะหากเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสถานบันเทิงโรงแรมวันจีวันจังหวัดท่าขี้เหล็กจะมีสภาพอย่างที่เห็นไทย PBS ได้เข้าไปบันทึกภาพนี้ร่วมกับเครือข่ายทำงานด้านการค้ามนุษย์ก่อนการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 แต่ในช่วงนี้มีรายงานว่าสถานบันเทิงดังกล่าวปิดกิจการชั่วคราวและมีรายงานว่ายังคงเปิดให้บริการโรงแรมดูในรูปได้ไหมภายในภาพปรากฏหญิงสาวคนไทยหลายกลุ่มเด็กผู้หญิงบางกลุ่มเป็นชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากหลายเมืองผัดเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆภายในร้านคาราโอเกะในโรงแรมมีเด็กผู้หญิงรอรับลูกค้าอยู่หลายร้านแล้วถ้าเรียกน้องสาวเข้าไปก็สาวชั่วโมงละ100นั่งด้วยกินใช่ไหมข้อมูลจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการค้ามนุษย์ระบุว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นจุดที่นายหน้านำเด็กผู้หญิงมาสำรวจรูปร่างก่อนส่งให้นายหน้าในประเทศไทยตามใบสั่งและยังมีข้อมูลว่าที่นี่เป็นจุดเปิดบริสุทธิ์สามารถเรียกราคาได้สูงถึง 100,000 บาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาเชิญชวนให้มีการไปทำงานในสถานบันเทิงจังหวัดท่าขี้เหล็กคำโฆษณาอ้างถึงรายได้และจะได้ทำงานภายในคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ที่อ้างว่าเป็นเอเย่นนายหน้าจะเป็นคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางข้ามพรมแดนมีที่พักอุปกรณ์และอาหารมีคนนำพารับส่งถึงที่ร้านหรือสถานบันเทิงและยังมีรายได้เป็นกอบเป็นกำอดีตคนนำพาเปิดเผยกับไทย PBS ว่าการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปทำงานทั่วๆไปมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่หากเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงคนเหล่านี้เดินทางข้ามพรมแดนไม่ได้หากไม่มีคนนำพาข้ามพรมแดนและสนับสนุนยานพาหนะเดินทางวิธีการเอาข้ามเราข้ามยังไงครับเขามาส่งพม่าเขามาส่งมาส่งให้เราไปส่งเฉยๆรับจากช่วงไหนช่วงไหนครับช่วงสวนไอ้ขุดนี่เองครับเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่พันครับพันนะครับต่อคนนะคะต่อคนสี่คนคำให้การของอาชีพนำพาอีกคนบอกว่าเคยเป็นผู้รับช่วงต่อจากเอเย่นชาวเมียนมาได้รับค่าจ้างคนละ 1,000 บาทต่อคนหรือคิดเป็นรายหัวหากไม่มีคนนำพาก็ต้องเดินทางตามช่องทางตรวจคนเข้าเมืองตามปกติก็ให้มันข้ามมาแล้วก็ให้มันเดินมาแล้วก็รับไปส่งรับเครื่องรั่วรับจากชายแดนมาเอามอเตอร์ไซค์ไปรอรับเนี่ยข้างล่างนี่แหละมันแคบมากอะมันแคบตรงไอ้ดอยไปแล้วก็รับไปส่งคือคนไทยนะครับไปทำงานฝั่งนู้นมันหนีจากฝั่งนู้นมาแหละแล้วส่วนใหญ่เขาไปรับจ้างอะไรเขารู้พวกไอ้นี่ที่มันเคยทำเบฟนั่นอะทำเบฟฝั่งนู้นอะแล้วมันรู้ข่าวว่าทางนู้นมันโดนแล้วเลยหนีแค่มาประธานหอการค้าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะโรงแรมคาดว่ามีมากกว่า40แห่งและมีคนไทยเข้าไปทำงานที่ติดทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบในประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นน้องๆผู้หญิงที่ทำงานด้านที่สถานบันเทิงในเมียนมาแล้วก็แอบเข้ามาสถานบันเทิงมีเยอะไหมที่ติดที่นั่นสถานบันเทิงก็เยอะเยอะอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ทางการเมียนมาสั่งปิดหมดละนี่ประมาณกี่แห่งที่ติดที่พี่ประเมินแล้วใหญ่ก็มีประมาณเกิน20มี20แห่งเกินกว่าแล้วคนไทยก็ไปทำงานที่นั่นก็คนไทยก็ไปทำงานที่นั่นเยอะไม่รวมพวกออนไลน์นะคะ
แต่ไทย PBS ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในแวดวงธุรกิจสถานบันเทิงบอกว่าในจังหวัดท่าขี้เหล็กมีสถานบันเทิงมากกว่า30แห่งและมีขนาดใหญ่ระดับเดียวกันกับวันจีวันมากกว่า10แห่งขนาดเดียวกันการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในสถานบันเทิงวันจีวันในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาคาดว่าอาจมีคนไทยทำงานในสถานบันเทิงแห่งนี้ประมาณ180คนและคาดว่าจะมีคนไทยอีกมากกว่า 1,000 คนที่ทำงานในสถานบันเทิงและโรงแรมเพื่อรอข้ามพรมแดนล่าสุดคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาได้เปิดให้คนไทยลงทะเบียนเพื่อเดินทางข้ามพรมแดนและไม่ต้องดำเนินคดีในประเทศเมียนมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคของสาธารณสุข